มาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยณวันนี้ที่มีความเชื่อมโยงทั้งกับที่ตลาดกลางกุ้งแล้วก็ที่บ่อนนะคะตอนนี้กระจายไปใน51จังหวัดแล้วค่ะขณะเดียวกันที่จันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะปรากฏว่ามีบ่อนที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ซึ่งทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 และมีการเปิดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มที่ลักลอบเล่นการพนันทั้งที่จันทบุรีและที่ตราดค่ะเดินสายเล่นการพนันเนี่ย6แห่งประกอบไปด้วยบ่อนอำเภอเมืองระยองบ่อนตำบลแสนตุ้งเขาสมิงบ่อนเนินสูงอำเภอท่าใหม่บ่อนนายายอามจังหวัดจันทบุรีบ่อนสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีและบ่อนตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจันทบุรีคือในพื้นที่ก็มีบ่อนขณะเดียวกันผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสถานบันเทิงร้านอาหารกรุงเทพมหานครก็ประกอบไปด้วยร้านน้องไหมพลาซ่าอีสานกรองแก้วและแซ่บอีสานพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็น43คนส่วนทางนายแพทย์โสพลนะคะได้มีการแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการติดเชื้อจากบ่อนพนันบอกว่าคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็สูงแล้วคนที่อยู่ในสถานที่เดียวกันแม้จะยังไม่มีเชื้อก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดจันทบุรีได้รายงานผู้ป่วยรายใหม่5รายจะเห็นได้ว่าทุกคนมีประวัตินะฮะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นบ่อนการพนันที่จังหวัดตราดที่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่3รายในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกโดยที่คนที่เป็นพ่ออายุ54ปีก็มีประวัติไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่ลักลอบเล่นการพนันนะครับคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะของสถานที่ห้องปรับอากาศพื้นที่ปิดการถ่ายเทอากาศไม่ดีมีการตะโกนเชียร์คนที่ไปอยู่ในสถานที่เดียวกันที่ยังไม่มีเชื้อนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อด้วยข้อมูลที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องสถานที่เล่นการพนันหลายจังหวัดตั้งแต่ระยองชลบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดท่านที่เข้าไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นมาถ้าหากมีไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรสให้ท่านไปรับการตรวจวินิจฉัยที่สถานพยาบาลใกล้บ้านระหว่างนี้ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลข1422ได้ครับขณะที่ทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคนะคะได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่194คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ181คนผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ในสเตทควอรันทีน13คนค่ะโดยผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่ 6,884 คนส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 4,240 คนเสียชีวิตสะสม61คนค่ะในจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ181คนมีรายละเอียดก็คือเชื่อมโยงกับสมุทรสาคร11คนเชื่อมโยงกับระยอง1คนมีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงและอาชีพเสี่ยง32คนอยู่ระหว่างสอบสวนโรค128คนและเป็นการตรวจเชื้อในเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว9คนด้วยกันส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อนะคะตั้งแต่15ธันวาคมถึงปัจจุบันรวมสมุทรสาครและระยองมีทั้งสิ้น51จังหวัดแล้วซึ่งวันนี้เพิ่มขึ้นอีก3จังหวัดทำให้กลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมจะมี13จังหวัดค่ะก็คือชลบุรีที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ155คนกรุงเทพมหานคร144คนนครปฐม56คนสมุทรปราการ44คนนนทบุรี43คนส่วนกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็จะมีทั้งหมด36จังหวัดยกตัวอย่างเช่นนครราชสีมากระบี่ชัยภูมิสุพรรณบุรีและชัยนาทแต่อย่างไรก็ตามนะคะพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เฝ้าระวังสูงสุดก็ต้องควบคุมไปด้วยไม่ใช่มีการปล่อยปละละเลยจนเกิดการระบาดของเชื้อค่ะพื้นที่ควบคุมเพราะว่าติดกับพื้นที่1ถ้าพื้นที่1ปิดสถาน
ประกอบการสถานบริการนะครับเขาบอกว่าอ้าวคนในพื้นที่บอกอ้าวฉันไม่มีที่เที่ยวที่กินเดี๋ยวคืนนี้ฉันไปพื้นที่ข้างๆดีกว่าเพราะว่าถ้าประกาศว่าเป็นสีส้มด้วยนะครับก็เปิดไม่ได้นะครับต้องควบคุมสูงสุดแต่เท่าที่เห็นยังไม่ค่อยเข้าใจกันคือพื้นที่ที่รอบพื้นที่1กลายเป็น4ไปเลยก็แสดงว่าที่นู่นเปิดได้เดี๋ยววิ่งไปทางนู้นไปไม่ได้นะครับพื้นที่1ที่เป็น1แล้วขอบที่ติดกันต้องเป็น2แล้วห่างไปก็เป็น3หรือ4นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใน1ก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายไป2ไป3ไม่ใช่ว่าคืนนี้อยากจะเคาดาวเพราะฉันอยู่ในพื้นที่1ไม่ได้ฉันจะไป2แทนอย่างเงี้ยซึ่งไป3ซึ่งติดกับ1เนี่ยไม่ได้นะครับวันที่31ธันวาคมเป็นวันสิ้นปีสิ้นส่งท้ายของปี2563ผมเองในฐานะของโฆษกสบค.ก็พบท่านในหลายวาระหลายโอกาสนะครับก็นำเรียนว่าต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางสบค.ไม่ใช่สบค.อย่างเดียวผมว่าเป็นความร่วมมือของพวกเราทั้งประเทศเราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อทุกๆคนแล้วก็ย่อยลงมาคือทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวเราจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหรือไม่อยู่ที่การร่วมมือร่วมใจกันไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะเป็นวันปีใหม่และก็เป็นเทศกาลของการฉลองปีใหม่ที่สุดแล้วเราก็อยากจะมีสุขภาพดีเราทำมาทุกอย่างของชีวิตนี้หาเงินเลี้ยงชีพมีอาชีพทั้งหลายก็เพื่อให้เราอยู่ดีมีสุขมีอาชีพแล้วก็ทำงานที่สุดแล้วสุขภาพสำคัญที่สุดครับทางนายแพทย์ทวีสินยังบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลกก็ยังคงรุนแรงค่ะเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตอนนี้ก็กำลังเผชิญการติดเชื้อระลอกใหม่และมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องล็อกดาวน์รอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยได้รับข้อมูลจากนักวิชาการบอกว่านอกจากจะใส่หน้ากากแล้วเว้นระยะห่างทางสังคมนี่ก็เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้การพูดคุยกันในระยะที่ห่างกันเกิน2เมตรการพุ่งของละอองน้ำลายและสารคั่นหลั่งต่างๆเนี่ยจะมาไม่ถึงนั่นจะเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดที่ทางคุณหมอได้ให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ